ไปดูราชบุรีหน่อยเป็นแฝด3ใช่ไหมป้ายคลิป TikTok ค่ะน่าจะเป็นแถวๆของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าลูกชายแฝด3แล้วใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยน้องน่ารักมากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือแม่กำลังเดินถ่ายลูกๆแล้วก็เข้าไปที่ร้านทองแห่งหนึ่งคือตอนนั้นคุณแม่ก็ตกใจบอกเฮ้ยทำไมลูกเข้าไปที่ร้านทองสุดท้ายเด็ก3คนนี้เก็บเงินค่าขนมซื้อทองให้แม่ค่ะไปโอ้ยน้องตัวเล็กนิดเดียวล่าสุดเราเดินทางไปที่บ้านของคุณกนกวรรณนะคะคนโพสต์คุณกนกวรรณก็เป็นเจ้าของวันเกิดแล้วก็เป็นแม่ของหนูน้อย3คนนี้คุณแม่บอกว่าตกใจมากเพราะปกติแล้วค่าขนมลูกก็ไม่ได้เยอะวันละ40ป่ะใช่วันละ40บาทน้องเนี่ย11ขวบน้องอ้ําน้องอ๋อมแล้วก็น้องอูคือก่อนหน้านี้คุณแม่เคยเห็นแต่ในข่าวบอกลูกเก็บเงินเป็นซื้อทองเป็นของขวัญให้แม่เป็นเด็กโตแต่อันนี้เด็กตัวนิดเดียวเขารวมกันเลยเหรอ83ช่วยกันเนี่ยขอดูหน่อยนะบางวันเนี่ยเขาได้เงินค่าซื้อขนมแค่5บาทเขาเลือกจะกินน้ำเปล่าแทนน้ำหวานใช้เวลา6เดือนนะคะเก็บเงินได้ 4,200 บาทไปซื้อแหวนทอง1สลึงให้กับคุณแม่ค่ะก็เขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้ซื้อของเล่นหนูก็เลยให้เขาเก็บเต็มที่เลยค่ะพอถึงวันที่เขาแบบมาสารภาพว่าเขาเก็บเงินไว้ให้แม่ซื้อทองนะวันเกิดถึงแม้มันจะเลยวันเกิดมาแล้วค่ะแต่เขาก็บอกย้อนหลังมันปรับปื้มมากเลยค่ะพี่แบบนั้นตื้นตันมันแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะอย่างคุณพ่อนี่มีส่วนช่วยในการเลี้ยงลูกยังไงบ้างไหมคะก็คอยตั้งแล้วก่อนครับกับเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกคอยตั้งใจเราคุยกับน้อง3คนอ้ําอ๋อมอูบอกว่าทุกคนน่ะแอบกระซิบกันแล้วก็นัดแนะกับพ่อเดี๋ยวก่อนแล้วตอนเดินเข้าไปคือแม่เดินตามหลังแต่แม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนใช่ค่ะแล้วร้านทองก็น่ารักมากตอนแรกทองมัน 4,300 ร้านทองเห็นใจบอกมี 4,200 ใช่มั้ยเดี๋ยวลดให้100เด็กๆสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนค่ะอดออมอยู่แล้วช่วยหาก็เลยออมเรื่อยๆจนได้อยู่บ้านแต่อยากเที่ยวครับก็เลยเห็นข่าวว่าครับมันได้ซื้อทองให้แม่ครับก็เลยตั้งใจอยากให้เป็นแบบนั้นก็เลยตั้งใจอยู่แล้วครับก็เลยนั่นแหละครับแล้วเราเอาเงินจากตรงไหนอะคะเอาเงินจากโรงเรียนครับค่าเงินจากโรงเรียนครับค่าขนมแต่ละคนได้วันละกี่บาทคะ40บาทแล้วเรามีวิธีการเก็บออมกันยังไงอะลูกก็กินได้พอดีใช่ไหมครับมี40บาทกิน20บาทออม20บาทครับพอเก็บได้ในระยะหนึ่งเนี่ยเราเดินไปบอกคุณแม่ยังไงคะลูกบอกว่ารักแม่นะครับแล้วก็เอาเงินให้แม่ครับเอาเงินให้แม่หมดครับเห็นว่าพาคุณแม่ไปซื้อเองด้วยครับซื้ออะไรไหมคุณแม่คะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรความรักของลูกที่มีต่อแม่แฝด3เนี่ยอ่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ